เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเมนูอร่อยๆจากกุ้งในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูกุ้งทอดกรอบผัดพริกเผานะคะหรือจะเป็นเมนูเกี๊ยวกุ้งหม่าล่าของเท็ดดี้นะครับบอกได้เลยว่าน่ากินมากนะฮะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมดูอยู่นะฝากทั้ง2เมนูเลยเพราะว่าอร่อยทำง่ายแล้วก็เด็ดดวงจริงๆครับรอบหน้าถ้าคุณผู้ชมมีกุ้งเยอะๆลองเอาเมนูกุ้งมาทำ2เมนูของเราดูนะคะรับรองความอร่อยเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากชวนคุณผู้ชมมาไขข้อข้องใจกันดีกว่านะคุณผู้ชมว่าอาการที่มันเกิดจากการปวดแสบปวดร้อนแถวๆเนี้ยมันคือโรคกระเพาะป่ะหรือมันคือโรคกรดไหลย้อนตกลงฉันเป็นโรคอะไรกันแน่คนที่จะตอบเราได้ชัดเจนที่สุดต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกรดไหลย้อนคือคุณเอ็กซ์นั่นเองนะครับสวัสดีคุณเอ็กซ์สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีคำถามแล้วอยากถามจังเลยบางคนเขาบอกว่าเนี่ยอยู่ๆเขาก็ร้อนๆแสบๆตรงเนี้ยครับมันตกลงเขาเป็นกรดไหลย้อนหรือว่าเขาเป็นโรคกระเพาะไปแล้วคือโรคนี้ต้องบอกว่าอาจารย์มันเป็นแฝดพี่แฝดน้องครับนะครับบางคนก็อาจจะมีเป็นโรคกระเพาะก่อนพอสุดท้ายนะครับด้วยความเข้าใจที่ผิดก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนต่อนะครับหรือบางคนนะครับเกิดจากโรคกรดไหลย้อนก่อนสุดท้ายพอกระเพาะอาหารอ่อนแอมากๆครับเดี๋ยวก็จะวนกลับมาเป็นโรคกระเพาะอีกเพราะนั้นมันสลับกันวนกันแบบนี้ไปเรื่อยเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์นี่สักว่าไม่ดีแน่เลยถูกต้องครับคุณเอกต้องแนะนำแล้วล่ะถ้าเราเป็นกรดไหลย้อนรักษาไม่ดีก็กลายเป็นโรคกระเพาะบางคนเป็นโรคกระเพาะแล้วก็ไม่รู้จักที่จะรักษากลายเป็นเรื้อรังกรดไหลย้อนโอ้โหถูกต้องครับไม่ไหวถูกต้องครับบอกหน่อยเถอะทีละอย่างเราจะได้ดูแลตัวเองได้ได้เลยครับอาจารย์ครับอย่างนี้เลยนะครับโรคกระเพาะนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับอาจารย์โรคกระเพาะคือเป็นแผลที่กระเพาะอาหารมันเกิดจากอะไรอ่ะเกิดจากพฤติกรรมการกินของเรากินอาหารย่อยยากทุกๆวันกินอาหารของปิ้งของทอดรสจัดทุกๆวันนะฮะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นแผลที่กระเพาะอาหารครับแต่ไม่ต้องตกใจไปครับอาจารย์ครับโรคกระเพาะหรือเป็นแผลที่กระเพาะอาหารนะครับเรากินยาลดกรดก็หายครับอาจารย์ชื่อก็บอกอยู่ครับยาลดกรดก็คือเขาจะลดกรดทำให้กรดเนี่ยหลั่งออกมาได้น้อยเพื่ออะไรครับเพื่อให้กระเพาะนะครับมีเวลาฮีลลิ่งรักษาฟื้นตัวของตัวเองครับอาจารย์ครับแต่ถ้าเกิดคุณหมอไม่ได้เป็นคนสั่งเราจะไปช่วยได้หลับหูหลับตาซื้ออะไรก็ลดกรดถูกต้องเราดูไม่เป็นอ่ะอันนี้เรียกว่าถ้าเป็นโรคกระเพาะควรพบแพทย์ถูกต้องครับและอีกสาเหตุหนึ่งล่ะอีกสาเหตุหนึ่งนะครับกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนคือเกิดจากกระเพาะอาหารทำงานได้ไม่ดีคนที่เป็นโรคกระเพาะบ่อยๆก็จะทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนตามมาแล้วมันก็จะเป็นแบบเรื้อรังถูกต้องยิ่งไม่เข้าใจนะครับก็จะยิ่งเรื้อรังครับอาจารย์ครับแต่มีอีกหนึ่งอย่างที่อยากถามคุณเอกครับคือคนบางคนไม่ใช่เป็นเพียงแค่สงสัยว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนหรือเป็นโรคกระเพาะเท่านั้นมันมีอาการที่ผิดปกติอีกหนึ่งอย่างคืออุ้ยทำไมเป็นคนท้องผูกถ่ายไม่ค่อยออกแล้วแบบมีอาการผิดปกติกับระบบขับถ่ายอะค่ะเกิดจากอะไรคะอย่างนี้ครับอาจารย์เราจะมีวิธีการเช็คตัวเองกรดไหลย้อนนะครับมี3ระยะครับอาจารย์ระยะที่1คือกระเพาะอาหารอ่อนแอหรือทำงานได้ไม่เต็มที่คนที่มีปัญหาเรื่องจุกแน่นท้องจุกแน่นหน้าอกแบบนี้นะครับคือระยะที่1ระยะที่2ครับก็คือมีปัญหาจากกระเพาะด้วยและระยะที่2คือเพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของลำไส้ใหญ่ครับก็คือมีปัญหาถ่ายไม่สุดท้องผูกครับส่วนระยะที่3ครับพอเป็นระยะที่1ระยะที่2เป็นมานานเรื้อรังคนไข้กลุ่มนี้เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ขาดสารอาหารครับเพราะเขากินอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เป็นไงครับพอขาดสารนั้นปุ๊บโอ้โหอาจารย์ครับจิตใจท้อแท้หนักมากนะครับเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมาอีกครับอาจารย์ครับโอ้ตายแล้วคุณเอกไปมาๆนะกะอีแค่โรคกรดไหลย้อนจุกๆเสียดๆที่เราไม่เคยคิดนะตายถ้าไม่ใส่ใจพาไปเป็นยุ่นเป็นอย่างนี้ถึง 3-4 สเต็ปอย่างนี้ตายละคุณเอกฟังดูแล้วมันก็ดูน่ากลัวน่ากังวล นะคะเราจะมีวิธีการดูแลแล้วก็รักษาอะไรไหมคะเป็นเบื้องต้นแบบไม่ยุ่งยากแบบไม่ยุ่งยากเลยครับอาจารย์ต้องสำหรับคนไข้ที่เป็นระยะที่1 นะครับกดระยะที่1ก็คือกระเพาะอาหารอ่อนแอผมจะมีสมุนไพรสารสกัดจากขิงเปปเปอร์มินต์สเปียร์มินต์ครับ3ตัวนี้จะดีมากช่วยฟื้นฟูระบายลมขับลมออกมานะครับและช่วยทำใหกับเพราะอาหารเนี่ยทำงานได้ดีระบบย่อยดีขึ้นครับอาจารย์ครับทีนี้หลายคนก็คงจะสงสัยนะคุณผู้ชมนะว่าอุ๊ยตายถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอาการแบบนี้แล้วเราก็ต้องสารสกัดที่ว่านี้ตลอดทุกวันจะไม่ต้องกินทุกวันแล้วก็ต้องกินจนเป็นกิจวัตรหรอต้องขึ้นอยู่กับคนๆนั้นครับถ้าคนๆนั้นกับเพราะอาหารอ่อนแอมากๆนะครับก็ช่วงแรกๆต้องกินทุกๆวันนะครับพร้อมๆกับความรู้ความเข้าใจปรับพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตสมัยครับอาจารย์และสำหรับคนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนระยะที่2นะก็คือ
มีปัญหาถ่ายไม่สุดท้องผูกอันนี้นะครับอาจารย์ต้องเติมโปรไบโอติกและพรีไบโอติกครับซึ่งจะทำให้เขามีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นครับอาจารย์สำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนระยะ3นะครับอาจารย์คนกลุ่มนี้คือไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงร่างกายขาดสารอาหารมานานนะครับจำเป็นที่จะต้องเติมวิตามินและแร่ธาตุรวมครับและวิตามินแร่ธาตุนี้จำเป็นที่จะต้องเป็นสูตรเน้นบำรุงเลือดครับอาจารย์เพื่อทำให้เลือดของเขามีสารอาหารเพื่อไปฟื้นฟูร่างกายของเขาได้อย่างดีนะครับและตัวที่2ครับก็คือโปรตีนครับอาจารย์เพราะคนไข้กลุ่มนี้เขาไม่ได้กินโปรตีนมานานเลยเพราะเขาย่อยไม่ได้กับเพราะเขาย่อยไม่ดีครับเพราะยิ่งเนื้อสัตว์ทะยานพืชเนี่ยเขาไม่ยิ่งไม่กล้ากินเข้าไปใหญ่เลยครับกินแล้วมันจะอืดไงใครก็กลัวกันไปหมดเลยแล้วเราจะต้องได้โปรตีนจากอะไรเนี่ยมันก็กินไม่ได้อะอาจารย์เชื่อไหมครับโปรตีนที่ย่อยง่ายและดูดซึมได้ดีที่สุดนะครับก็คือโปรตีนจากไข่ขาวครับอาจารย์ไข่ขาวถูกต้องครับOh. เพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้นะครับเบสิกผมแนะนำนะครับก็คือให้กินไข่ต้มครับอาจารย์วันหนึ่งนะครับ3ฟองถึง4ฟองเฉพาะไข่ขาวครับเพื่อร่างกายเขาได้โปรตีนนะครับย่อยง่ายดูดซึมง่ายผมแนะนำนะครับไม่ท้องอืดแน่นอนครับ mm. และตัวที่2ครับโปรตีนตัวที่2ครับคือโปรตีนจากปลาครับอาจารย์ครับเนื้อปลาถูกต้อง mm. และโปรตีนตัวที่3ครับค่ะนะครับโปรตีนจากธัญพืชครับก็คือโปรตีนจากถั่วเหลืองครับอาจารย์ทั้ง3ตัวนี้นะครับถ้าเราทานอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทำให้เราได้โปรตีนที่ครบถ้วนเพื่อที่จะฟื้นฟูกระเพาะอาหารของเราลำไส้ของเราครับอาจารย์และยิ่งกับคนที่มีอาการแสบร้อนท้องแสบร้อนหน้าอกนะอาจารย์ยิ่งต้องการโปรตีนเลยครับเพื่อจะมาฟื้นฟูอาการระคายเคืองอาการอักเสบต่างๆครับอาจารย์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าตอนนี้คุณผู้ชมก็คงอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วว่าไอ้เจ้าสารสกัดเนี่ยมันดียังไงแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรขอประทานโทษนะคะมันมีเว็บไซต์มีเพจมีอะไรให้คนเข้าไปดูเยอะแยะหรือคุณเอ็กจะให้ความรู้กับคุณผู้ชมที่สงสัยได้ไหมคะผมจะให้ความรู้โดยตรงเลยนะครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับผ่านช่องทางที่หนึ่งนะครับก็คือเฟซบุ๊กนะครับเพจโลกกดไหลย้อนครับอาจารย์ผมช่องทางที่2นะครับก็คือใน Open Chat ครับผมจะมาพูดคุยสำหรับคนไข้นะครับที่คอยถามมาผมจะคอยตอบด้วยตัวเองเลยครับอาจารย์ครับก็คือเข้าไปที่ไลน์กลุ่มไลน์กลุ่ม Open Chat ครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ QR Code เอาไว้ครับค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะรีบหยิบโทรศัพท์มานะคะแล้วก็สแกน QR Code คุณผู้ชมก็จะรู้จักกับคุณเอกแล้วก็จะมีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญโรคกรดไหลย้อนกันอย่างจริงจังนะคะอุ๊ยวันนี้เราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกแล้วล่ะว่าต่อไปนี้เนี่ยเราคงต้องดูแลนะคะกรดไหลย้อนท้องอืดนิดนึงอะไรนิดหน่อยอย่ามองข้ามเป็นอันขาดนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอกมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกรดไหลย้อนขอบคุณมากขอบคุณครับอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับทาง Workpoint ช่อง23เวลาบ่าย3โมงนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กับคุณ X ลาคุณผู้ชมเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะนำเจ้าใบบัวบกสดๆมาหั่นซอยให้ฝอยๆแบบนี้เสร็จแล้วก็จะทำตำรับยำใบบัวบกให้คุณผู้ชมรับประทานคลุกเคล้าให้เข้ากันเต็มๆอ่ะพูดง่ายๆว่าได้เต็มๆเราก็เลยเอาใบบัวบกมาชุบแป้งทอดกรอบๆแล้วก็กินคู่กับยำกับเมนูยำใบบัวบกกรอบค่ะอ่ะเดี๋ยวจัดลงจานเสิร์ฟเลยค่ะโอ้ใช่ไหมช้อนอยู่ไหน